เรียกได้เลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงครับที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับสำหรับนักแสดงหนุ่มตะวริษนะครับก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศขายบ้านนะครับซึ่งอยู่แถวพุทธมณฑลสาย2ครับโดยให้เหตุผลที่ว่าบ้านดูไกลนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเจ้าตัวเกิดเปลี่ยนใจไม่ขายแล้วครับยอมรับนะฮะว่ามีคนติดต่อขอซื้อแต่สู้ราคาที่ต่อรองไม่ไหวจริงๆก็เลยขอเก็บไว้ดีกว่าส่วนครอบครัวนะครับหลังจากแต่งงานเนี่ยได้มีการพูดคุยกันเรื่องลูกนะครับตอนนี้ก็พยายามเร่งปั๊มลูกแล้วนะครับดูแลสุขภาพของพยาเป็นหลักนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยอยากได้ผู้หญิงเป็นคนแรกแล้วก็ต่อด้วยผู้ชายนั่นเองครับบ้านที่ประกาศใช่ไหมครับไม่ได้ขายแล้วแคนเซิลเก็บไว้ถ้าแก่ตัวอะไรก็เป็นในเรื่องของอนาคตแล้วเพราะว่ามันก็เหมือนก็ไกลออกจากเมืองไปอะไรเงี้ยมันอาจจะสงบมากขึ้นอะไรเงี้ยครับตอนแรกเราก็ตั้งใจอยู่อย่างสงบแต่พออยู่จริงก็จะอยู่จริงแล้วผมว่ามันไม่ได้มันไกลอ่ะตอนแรกรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นเลยคือตอนแรกเลยคือทำเพื่อจะไว้อยู่เป็นครอบครัวใหญ่แต่เอาเข้าจริงอ่ะชีวิตจริงๆอ่ะมันไม่ได้ต้องใหญ่ขนาดนั้นไงแล้วเราก็เก็บไว้แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เก็บไว้ให้เปล่าๆไหมก็ลองขายดูไหมแต่ก็ต่อตกใจมากต่อถึงขั้นแบบว่าโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงต่อเก็บไม่ดีกว่าใช่ไหมเกินครึ่งก็มีครึ่งนึงก็มีตอนนี้กำลังทำแล้วครับธรรมชาติคือไม่จริงๆอ่ะเริ่มทำตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วก็ยังไม่มาแล้วพอจะจริงจังก็มีโควิดแล้วผมก็กังวลว่าแบบเดี๋ยวถ้าแอนติดขึ้นมาแล้วจะอยู่ใช้ชีวิตยังไงช่วงนั้นเราก็กังวลอะไรเงี้ยครับพอหยุดแล้วจะเริ่มทำใหม่ก็เหมือนว่าเออมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันเว้ยอะไรเงี้ยตอนนี้อยู่ในช่วงปรึกษาหมอว่าจะต้องทำยังไงทานยาบำรุงไข่ของแอนของผมด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นการวางแผนที่ดีผมปล่อยธรรมชาติหมดเลยแค่เริ่มที่จะปรึกษาหมอให้ไปให้ถูกทางไม่ใช่ว่าแบบว่าธรรมชาติจริงๆว่าแบบว่าจัดกันตลอดก็มีวันนับวันตกไข่แล้วก็มีบำรุงไข่ของแอนดูแลอะไรอย่างเงี้ยของผู้หญิงก็สำคัญที่ครอบครัวมันต้องมีลูกเพื่อเติมเต็มให้มันมีเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคุยกันว่าเออมีดีกว่าไหมใจผมอยากได้ผู้ชายคนเอ้ยผู้หญิงคนชายคนครับก็รู้สึกว่าคนแรกเราอยากได้เป็นผู้หญิงเพราะผู้หญิงก็จะแบบขี้อ้อนน่ารักเลยมุ้งมิ้งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายจะทะมนหน่อยขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ